สวัสดีครับพระปีชาเกิดไก่ไปทั่วล่าตอนที่สองครับนับว่าทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างมิตรประเทศเป็นอย่างดียิ่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คนไทยว่าได้ปฏิบัติสิ่งที่ได้ดำเนินจะกระทำไว้เสร็จสิ้นไปแล้วอาทินำสันถวัตไมตรีของประชาชนชาวไทยไปยังประชาชนประเทศต่างๆซึ่งได้ไปเยือนพูดเป็นผู้แทนของชาติและอารยธรรมของเราก่อให้เกิดและเพิ่มพูนความสนใจในประเทศของเราแก่บรรดาประเทศทั้งหลายนี้ในอันที่จะให้มีความร่วมมือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทั้งด้านเศรษฐกิจและในด้านสันติภาพของโลกจนตลอดให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันและท้ายที่สุดก็คือส่งเสริมมิตรภาพที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้งและสร้างมิตรภาพใหม่ให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศอันเป็นที่รักของเราผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกหนึ่งประการคือทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครับขอบคุณครับ